เรามีเรียกว่าเป็นพี่ชายของเราเมื่อกี้น้องสาวเรานี่มีพี่ชายของเราพี่ชายของเราคนนี้นะบอกไว้เลยว่าเขาเนี่ยแต่งกลอนมาด้วยแต่งกลอนเก่งเราให้เขาแต่งกลอนมาอวยพรปีใหม่ซึ่งทุกคนต้องฟินอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาหน้าตาดีมากๆแล้วก็มาแต่งกลอนอวยพรปีใหม่ใช่นะเป็นใครล่ะนั่นก็คือคุณอ๊อฟสุพนัทนั่นเองพี่ชายเราเองซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วอยู่ในสายแล้วทักทายพี่อ๊อฟกันก่อนเลยดีกว่านะฮะพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่อ๊อฟครับรู้สึกเป็นเกียรติมากได้คุยกับพี่ติดตามผลงานตลอดเลยครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้อยู่กับอุ่นกับทอมนะฮะใช่ครับใช่ครับครับพี่อ๊อฟเป็นยังไงบ้างปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาฮะโอ้โหก็ยังไม่ได้เที่ยวครับแต่ว่ารับงานช่วงสิ้นปีเอาไว้หน้าหนาวเนาะก็ไปจังหวัดอุบลราชธานีมาครับก็คือวันที่31ใช่ที่ผ่านมารับงานไว้ครับผมแล้วนี่พี่อ๊อฟช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เนี่ยเราสองคนอยากจะให้พี่อ๊อฟเนี่ยอวยพรปีใหม่แฟนๆรายการหน่อยได้ไหมฮะเป็นกลอนนี่ผมได้ยินแว่วๆเมื่อกี้แบบอยู่ในสายเนาะเมื่อกี้เนี้ยเห็นเลยแบบเฮ้ยนี่มันรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือเปล่าพวกผมเจ้าบทเจ้ากลอนกันพี่มันเจ้าบทเจ้ากลอนกันจริงๆเลยนะโอ้ผมนี่เดี๋ยวคุยก่อนเลยเมื่อก่อนนี่นะผมนี่เด็กภาษาไทยนะครับโอ้นี่พี่ออฟขาถามหน่อยค่ะพี่ออฟขอคุยก่อนนี่พี่ออฟว่างมากใช่ไหมคะไอ้บ้าไม่ใช่ไม่เขาเปิดตัวแบบไม่กลนน้ำก่อนกันน้ำก่อนเมื่อก่อนนี่ผมประกวดนะครับแล้วก็เป็นเด็กตั้งของหมวดภาษาไทยอยู่แล้วที่สุดแต่เมื่อก่อนจะแต่งกลบ่อยมากแต่เป็น 8-90 ปีไม่เคยแต่งกลอนเลยครับพี่อ้อที่พี่อ้อบอกว่าเป็นเด็กสร้างนี่เป็นเด็กสร้างชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายฮะเฮ้ยเดี๋ยวสร้างความอับอายจริงเหรอสร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงสิโหพี่อ้อเกริ่นมาสักขนาดนี้อยากจะฟังแล้วอยากจะฟังมากมากเย้มาปีใหม่นี้มีอะไรอยากจะกล่าวเชิญหนุ่มสาวฟังกลอนสดกันดีไหมแต่ถ้ายังไม่อยากฟังไม่เป็นไรแต่ถ้าใครตั้งใจฟังขอให้รวยสิ้นปีเก่าเข้าปีใหม่ให้สุขสันต์สุขทุกวันเปิดบานหน้าตาสวยมีคนรักเป็นแรงใจให้ชุ่มชวยและพร้อมด้วยการงานที่รุ่งเรืองครับผมนี่มีสร้อยท้ายด้วยนะไม่ใช่จริงอันนั้นไม่เกี่ยวนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ได้ก่อนให้คำๆแต่งมาได้เลิศมากๆเลยทีเดียวเชียวแล้วก็แฟนๆที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเราแล้วก็ชมเราอยู่นี่คงจะฟินกันอย่างมากๆเลยทีเดียวเชียวได้ข่าวว่าพี่อ๊อฟนี่ได้แบบว่าร้องลิเกได้ด้วยใช่ไหมฮะนิดหน่อยลองสักนิดหน่อยได้ไหมฮะลิเกเหรอจริงๆอยากฟังครับก่อนจะเดินกรอนเสด็จสุนทรรพศปล่อยยังโอ้ยแค่เกิดขึ้นมาขนลุกหมดแล้วเนี่ยจะบอกว่าผมนั่งอยู่สตาร์บัคผมไม่กล้าพูดเสียงดังอ๋อคนก็ตกใจไม่ต้องอายพี่ออฟไม่ต้องอายคนเยอะแยะเลยเสียบเลยจริงๆช่วงนี้ให้พี่ออฟอัปเดตผลงานสักนิดนึงครับฮะนะตอนนี้นะครับก็แน่นอนร้องเพลงอยู่ทั่วราชอาณาจักรนะครับกับอัลบั้มเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่านะฮะอัลบั้มนี้ติดเพลงใช้มาจนคุ้มเลยฮะสามารถดาวน์โหลดได้อยู่เนาะจอกกัน1237049ครับผมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามละครล่าสุดนะครับตอนนี้ไปถ่ายหัวเป็นทหารเกณฑ์เลยโอ้ตั้งใจถ่ายทำมากๆนะครับแล้วก็ปิดกล้ามปิดเปี๊ยะให้แบบดูเหมือนทหารที่สุดโอเคเนาะเรื่องผู้กองยอดรักครับกองยอดรักกับพี่เต๋อใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องโอ้ยผมแอบติดตามอยู่นะฮะอยากจะดูแล้วนะฮะตอนนี้ถ่ายทำอยู่ใช่ไหมครับพี่อ๊อฟ
ใช่ก็เอาว่า 30% แล้วนะครับได้ดูกันแน่นอนนะครับปีนี้เนี่ยแหละครับผมโอ้เชื่อเลยว่าเวอร์ชันนี้แตกต่างแน่ๆไม่เหมือนใครแล้วก็ตลกฮาสุดๆเป็นละครหนังข่าวช่อง3นะครับติดตามด้วยครับผมท้ายสุดนี้ครับเราอยากให้พี่อ๊อฟเนี่ยอวยพรวันเกิดเป็นภาษาพูดธรรมดาเลยนะฮะอวยพรวันปีใหม่เดี๋ยวๆๆคนเกิดน้องเปามาใช่มั้ยเกิดน้องเปาเบอร์จากน้องเปามาใช่มั้ยเมื่อกี้โอ้ยพรปีใหม่ครับพี่ออฟฮะเดี๋ยวโหถ้าภาษากรเนี่ยผมพอไหวถ้าภาษาพูดเฉยๆนี่ผมต้องคิดหนักเลยแล้วใช่ใช่เดี๋ยวๆใช่แล้วเพราะที่ฟังมาเหมือนพี่ออฟพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาพี่ออฟเขาอยู่สตาร์บัคต้องพูดเบาๆพูดเบาๆอายไงอายมีคนก็มองกันจะแย่แล้วนะครับพ่อเดินไปไหนน้องกรลิเกเนี่ยถ้าเราพ่อของพี่ออฟไปเดินไปไหนเนี่ยคงก็ต้องจับจ้องมองอยู่แล้วใช่แล้วหัวเกรียนๆด้วยใช่ไหมพี่ออฟช่วงนี้เนาะนะฮะอวยพรสักนิดนึงผมอยากจะฟังโอเคได้เลยนะครับก็สุขีสุขสันต์วันปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจตลอดที่ยังที่สามารถปิดมือถือได้เลยอันนี้จะทำให้หายเครียดแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมพาคนที่รักไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนหรือแฟนไปเลยนะฮะไปชาร์จพลังเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้ส่งฟุกไว้กับปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาครับโอเคครับพี่ออฟครับเมื่อกี้ผมฟังไม่ทันคอเหมือนเดิมอีกรอบเลยฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นขึ้นมาเลยขอบคุณพี่ออฟมากนะฮะก็ยังไงมีโอกาสแวะเวียนขึ้นมารายการเราด้วยนะครับพี่ออฟเป็นรายการใหม่เลยนะฮะที่ผ่านมาแล้วก็กระเซาเย้าแย่กันเล่นใช่นะครับผมขอบคุณพี่ออฟมากด้วยครับรอบหน้าต้องเตรียมก่อนไปอีกใช่ไหมเนี่ยได้เลยครับผมใช่แล้วก็ขอแบบลิเกแบบเต็มๆเลยนะครับพี่ออฟแน่นอนโอเคถ้ารอบหน้าผมไม่หยิงสตาร์บัคแล้วอันนี้ไม่อายแล้วโอเคโอเคโอเคขอบคุณพี่ออฟมากนะฮะแล้วก็เจอกันครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นพี่ออฟของเราพี่ออฟของเราสนุกเฮฮาสนุกสนุกนะคุยกับเราก็โอ้ใช่อับอามกันไปนะใช่นะคะถ้าพี่ออฟขึ้นมานี่ครับรอไอ้ทอมโดนเอารองเท้าฟาดปากแน่นอนสนุกกันไปนะฮะ